สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนนะครับวิธีการโอนจากกระเป๋าพ็อกเก็ตนะครับไปเข้ากระเป๋าวอลเชอร์นะครับเพื่อจะทำคุณสมบัติเป็นลีดเดอร์นะครับเมื่อครั้งที่แล้วครับผมมีรายได้จากวอลเชอร์ครับผมแปลงนะแปลงรายได้วอลเชอร์นะครับสแกนผ่านร้านค้านะเพื่อให้ร้านค้านะโอนรายได้จากวอลเชอร์นะครับหักค่าGP ค่าภาษีนะครับเข้ากระเป๋าพ็อกเก็ตครับแล้วเราใช้กระเป๋าพ็อกเก็ตนะครับโอนกลับเข้ามาเข้าวอลเชอร์นะครับเพื่อให้คะแนนเรานะครับถึง 10,000 ครับเราไปดู3ขีดครับถ้าเปิด3ขีดไม่ได้นะเปิดตรงนี้ครับกดปุ่มวอลเชอร์แล้วขึ้นไป3ขีดใหม่นะครับขึ้นไป3ขีดใหม่เราจะดูที่หน้าแดชบอร์ดครับหน้าแดชบอร์ดเข้าได้2ทางนะครับเราไปหน้ากลุ่มโฮมก็ได้ครับหน้าปุ่มโฮมเนี่ยแล้วก็มีตรงคำว่าแดชบอร์ดเหมือนกันครับตรงนี้ครับตอนนี้ปุ่มโฮมหน้าตาเราสวยงามครับมีทุกอย่างเข้าปุ่มโฮมก่อนนะครับแล้วเข้าหน้าแดชบอร์ดตรงนี้ก็ได้ครับการที่จะเป็นลีดเดอร์เราต้องมีคะแนน 10,000 คะแนนนะครับได้มาจากการโอนเงินนะครับโอนเงินเข้ากระเป๋าวอลเชอร์นะครับทีละ100ทีละ 1,000 ก็ได้ครับเราโอนมาซื้อสวนกล้วยดิจิตอล300บาทเราก็ได้300คะแนนใช่ไหมครับแล้วเราก็สะสมคะแนนไปเรื่อยๆครับมาดูรหัสนี้นะครับรหัสผมนะครับ active ก็คือนะเติมเงินแล้วนะครับเป็นตำแหน่งเมอร์ชานนะครับเมอร์ชานนะครับแต่คะแนนส่วนตัวครับคะแนนส่วนตัวเนี่ยเป็นเมอร์ชานครับเรายังไม่เป็น leader ครับเราต้องเป็น leader คือตำแหน่งสูงสุดนะครับเพื่อจะสร้างสายงานนะครับ5สายให้เป็น leader เหมือนเราเพื่อขึ้นตำแหน่ง one star ได้นะครับรับ all sale นะครับวิธีการเราต้องมาดูคะแนนส่วนตัวเราครับนะผมเติมแค่300นะครับแล้วผมก็ปั่นวอลเชอร์นะครับไปโอนไปที่พ็อกเก็ตนะครับแล้วก็จะเติมให้ครบตรงนี้ครับคะแนนทั้งหมดนี่คะแนนส่วนตัวแล้วนะครับคะแนนทั้งหมดนะครับเราผมมีแค่พันนะครับเรามาดูขีดตรงนี้ครับพันหนึ่งหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าเก้าครับ1859นะเราออกไปที่เครื่องคิดเลขหน่อยครับ10,000ลบ1859เท่าไหร่ครับเหลืออีก8,141ครับ8141นะครับจำด้วยกันนะจำช่วยกัน18141ครับมาดูหน้านี้ครับตำแหน่งผมเป็นเมอร์ชานนะครับเพราะยังไม่มีคะแนนส่วนตัวครับในการเติมวอลเชอร์เข้ามานะครับให้ครบ 10,000 นะครับตอนนี้คะแนนส่วนตัวผมมีแค่1859นะครับมันขาดอีกเท่าไหร่ครับ8141ครับก็ออกไปนะครับออกไปที่หน้าโฮมนะครับหน้าโฮมกดครับพ็อกเก็ตครับพ็อกเก็ตผมโอนจากวอลเชอร์ครับแปลงสแกนร้านค้านะโอนเข้ามานี้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วโอนมา20,000นะครับก็ได้มาตอนนี้มี 1,600 นะครับมี 16,000 นะครับเราก็จะโอนครับโอนจากพ็อกเก็ตไปที่วอลเชอร์นะวอลเชอร์นะพ็อกเก็ตโอนพ็อกเก็ตไปสมาชิกไม่ใช่ครับไม่ใช่เราต้องโอนไปวอลเชอร์เนี่ยต้องกดโอนไปวอลเชอร์นี่โอนพ็อกเก็ตนะครับเราต้องดูตรงนี้ให้ดีๆนะครับว่าโอนพ็อกเก็ตไปวอลเชอร์นะครับไปวอลเชอร์ตัวเองนี่แหละครับนี่วอลเชอร์ตัวเองเนี่ยชื่อผมนะครับโอนไปเท่าไหร่ครับเพื่อจะให้มันเต็ม 10,000 เท่าไหร่เราขึ้นกดเครื่องเลขเมื่อกี้นะครับ 10,000 ต่อคะแนนผมมี 1,859 เหลือ8141นะเติมไปเลยครับ8141ตรวจสอบดูโอนวอลเชอร์นะครับโอนพ็อกเก็ตไปวอลเชอร์ดูคำสั่งเมนูนี้ก่อนนะครับใส่รหัสนี้คือรหัสเรานะ8141ปกติกดตกลงเงินตอนนี้มี16,000นะครับ16396นะครับเราจะถอนตรงนี้เข้าบัญชีธนาคารไทยก็ได้นะครับ16396แต่เราจะไม่เป็นตำแหน่งลีดเดอร์เราก็ต้องโอนเงินกลับมาเหมือนเดิมครับเป็นตำแหน่งลีดเดอร์เหมือนเดิมสแกนงั้นเราก็โอนตรงนี้เลยครับกดยืนยันครับยืนยันครับไปหรือยังครับไปแล้วครับเงินหายครับเงินหายตรงนี้ครับมาดูหน้าแดชบอร์ดครับแล้วไปดูแดชบอร์ดครับมันจะขึ้นเรียลไทม์ไหมหรือต้องรอเที่ยงคืนรอตัดรอบตัดวันนะครับเดี๋ยวผมพาดูครับไม่รอครับขึ้นลีดเดอร์ทันทีครับเรียลไทม์ครับเมื่อสักครู่ยังเป็นเมอร์ชาร์ตอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เป็นลีดเดอร์คะแนนเต็ม 10,000 แล้วครับฝากกันไว้ครับง่ายๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ